ไข่ไก่3ฟองไข่ไก่ญี่ปุ่นจะเป็นสีแบบนี้นะคะสีขาวเหมือนไข่เป็ดบ้านเรานะคะต่อมานะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็เหล้าหวานนะคะเหล้าหวาน1ช้อนโต๊ะโชยุค่ะโชยุ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะชิโรดาชิชิโรดาชิก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันสำหรับไข่นะคะเราก็จะมาเริ่มพับไข่ม้วนกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะนี่เป็นกระทะสี่เหลี่ยมนะคะสำหรับพับไข่ม้วนโดยเฉพาะเลยมันจะทำให้เราม้วนง่ายขึ้นนะคะบนกระทะนะคะแบบนี้นะคะทำให้ไข่ไม่ติดแล้วก็ใช้กระดาษนะคะซับแล้วก็เทน้ำมันที่เหลือค่ะลงไปก็จะเหลือประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็เทไข่ลงไปเลยค่ะมานี้นะคะแล้วก็กลิ้งให้ไข่แผ่ทั่วกระทะนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนค่ะว้าวนะคะแล้วก็ทาเครื่องไปนี่ก็เต็มใช่ค่ะที่ทำเอ๊ะค่ะไข่ม้วนของเราได้แล้วค่ะนี่ตัดน้ำกดไปนี่นี้เราก็จะมาหั่นนะคะนี่ค่ะหน้าตานะคะมันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะ